สวัสดีครับนายกสวัสดีครับนายกสวัสดีครับ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 ท่านคำนวณวิทย์ครับวันนี้ครับก็มาตามที่กกต.นักกรรมการเมื่ออันนี้ผมพูดใหญ่นะท่านกรรมการเราต้องขอบคุณนักกรรมการที่ว่าพอรับเรื่องร้องเรียนนะครับก็เรียกมานะครับมาเชิญเรามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะแต่วันนี้ก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วอย่างในส่วนผมเนี่ยเราก็เพิ่งรับทราบว่าของเราเนี่ยมี6ประเด็นนะฮะอย่างของท่านลิศรเนี่ยอาจจะมี3ประเด็นอย่างเงี้ยขณะเดียวกันประเด็นต่างๆเนี่ยผมดูแล้วนะเมื่อกี้คุยนักกรรมการเนี่ยเนื่องจากว่าประเด็นที่ร้อนมา6ประเด็นแต่พยานหลักฐานที่เราต้องอ้างเนี่ยมันเยอะนะครับอย่างกรณีสมมติทุกตัวอย่างเนี่ยผมพูดไปว่าเฮ้ยปทุมธานีเนี่ยนะเป็นเมืองต้นน้ำประปาต้นน้ำคงแทบใช้น้ำจากปทุมแต่ทำไมคนปทุมเนี่ยน้ำเหลืองบ้างนะฮะน้ำประปาเหลืองบ้างบางหมู่บ้านก็น้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างอะไรเงี้ยผมก็จำเป็นต้องอ้างพยานหลักฐานเพราะว่าผู้ร้องเนี่ยร้องว่าไอ้น้ำประปาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของอบจ.เป็นหน้าที่ของประปาส่วนภูมิภาคอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องไปหาพยานว่าเอ้ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยเราทำยังไงอบจ.มีหน้าที่ยังไงแล้วประสานงานกับการประปาไหมนะครับเพราะนั้นอย่างกรณีโมโดเรลเนี่ยผมก็พูดจริงผมตั้งใจแต่ผู้ร้องเขาไม่รู้หรอกว่าผมเนี่ยเกือบปีแล้วนะฮะที่ไปหาลือเชิญผู้ชำนาญที่มีความรู้เรื่องโมโดเรลเนี่ยเอามาคุยกันแล้วนะครับอยากจะทำประตูเนี่ยเหมือนกับขอนแก่นเหมือนกับเชียงใหม่เงี้ยนะครับแต่ผู้ร้องก็ร้องว่าเป็นนโยบายเพื่อสารเป็นทุกทางโค้งเราก็ดิบไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สมทุกคนจับมือกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะสู้สู้เอาขายไปขอบคุณมากขอบคุณนะครับเฮ้ยอย่าไปหวั่นไหวแล้วฝากเตือนทุกคนระวังตัวหน่อยนะสู้ครับสู้ครับพี่ยาวเตือนทุกคนระวังตัวหน่อยรอดผมก็รอดเราได้ทำได้มีการเรียกว่าที่นะฮะที่ว่าผู้ที่สภาคือพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกประจังมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องอะไรบ้างครับกรณีรับทราบข้อกล่าวหาก็เป็นไปตามที่สื่อมวลชนเคยลงเนาะก็ประเด็นเดียวกันเนาะนั่นเป็นเรื่องของคณะกรรมการสืบสวน